สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ทุกท่านกันด้วยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไม่ใช่เกมโรบอทแมปดอนครับวันนี้เราก็จะมาผ่านด่านที่50กันนะครับเพราะผมผ่านด่าน50ไม่เป็นแล้วก็เข้าไป ที่ผมเป็นตัวนี้เพราะว่าไอตัวเก่ามันอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเบคอนด็อกเตอร์เบคอนอาจารย์กี้ผมเรียกว่าเยลโล่เบคอนไม่ใช่เยลโล่ด็อกเตอร์เพราะเสื้อมันเหมือนด็อกเตอร์เลยนะซื้ออะไรดีนะซื้อยาเบื่อดีไหมนะแหมยาเบื่อกฎหมายใช้ยาเบื่อใช่แม่นีโม่ขยับไม่ได้นีโม่ก็เลยเดินหาข้าวคุณแม่กินได้มีคนจะเหยียบข้าวมันแกะมาไว้ในข้างทางเลยนะให้เอาไปให้คุณแม่แล้วก็จะแบบแวะบ้างนะแวะแล้วก็แวะอุ้ยยังไม่ทันเลยเริ่มมาเจอเหรียญผมไม่รู้ว่าจะเจอลัชตั้งแต่ประตูแรกเปล่าแล้วก็ผ่านไปประตูสูงพอเราผ่านเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูต่อไปแล้วก็แวะเปิดกล่องกันบ้างนะครับเพื่อหาเงินเปิดตู้ต่อไปโอ้ยาเบื่อเริ่มมาเจอยาเบื่อเลยกินในห้องนี้ไม่มีรัสคุณแล้วก็หาของไปเรื่อยพอเราหาของเสร็จแล้วเราก็ไปประตูต่อไปเลยนะครับเปิดประตูต่อไปก็ห้องต่อไปเปิดแล้วก็เก็บเงินได้เงินโคตรเยอะนะเปิดประตูแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็ตามหาต่อโอ้ห้องหาเงินนี่นาผมเรียกว่าห้องหาเงินก็เพราะมันว่ามีตู้เยอะแล้วก็มีกล่องเยอะด้วยให้เอาไว้หาแล้วเราอาจจะเจอคิโมตี้เป็นของขวัญก็ได้มันไปเรื่อยๆดีแล้วก็กับเปิดกับประตูนี้แล้วก็เปิดแล้วเราก็มานี่ต่อนะเปิดตู้นี้ต่อผมจะไม่ข้ามเหมือนเดิมนะไงคลิปผมก็ไม่ได้ข้ามอยู่แล้วนี่แล้วก็เปิดเก็บของสิผมฟาร์มเงินไปในตัวนะนะผมมีเพื่อนเป็นครูผู้ชมนี่แหละนะเพื่อนผมชื่อว่าอิงกี้นะเดี๋ยวผมจะไปชวนเขามาเล่นด้วยเขาเชี่ยวชาญหน่อยก็ผ่านด่านที่50ได้บ้างนะเมื่อไหร่จะเจอสักทีกุญแจเนี่ยโอ้ยน่าจะซื้อกุญแจนั่นแหละแค่50บาทเองที่แบบเปิดกุญแจเก็บเงินมาแล้วก็เปิดอุ้ยเจอแล้วนี่เอ้าอะไรนะนี่เจอแล้วผมก็เปิดเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เปิดเลยห้องหาเงินอีกแล้วห้องหาเงินบ่อยนะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราจะหาอะไรเจอสักทีนะพอเราหาแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะโอ้ยเปิดเออได้แล้วกว่าจะได้เออขี้เกียจละห้องต่อไปอยู่ตรงนี้มีไฟกระพริบนะแล้วก็เปิดไปเลยอุ้ยไฟกระพริบมันจะมาแล้ว
เราก็ออกมาแล้วนะแล้วเราก็เดินเล่นต่อระหว่างทางเราก็เปิดเล่นไปด้วยเปิดกล่องเล่นนะแล้วก็ปิดก็มีแล้วห้องนี้มีเสียงปิสเองกับแล้วก็นะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเลยขอโทษที่ผมเงียบหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกนะแล้วก็ไปเลยแล้วก็เปิดประตูไปต่อชิวๆนะแล้วก็เปิดกล่องบ้านนะบางห้องที่แบบหากล่องได้นานๆก็อาจจะเหนื่อยนี่ไงชั้นล่างแล้วก็ลงไปเลยอันนี้ซิกยังไม่มานะซิกยังไม่มาเมื่อผมผ่านแค่ซิกก็พอแล้วนะคลิปนี้เหนื่อยเจอไฟชัดไม่เอาวะยังไม่หมดเลยเนี่ยแค่เนี้ยมันยังมีอีกโอ้อะไรวะเนี่ยไฟกระพริบตัวมองไม่ค่อยเห็นมันแล้วก็เปิดไปห้องต่อไปเลยนะดูห้องนี้นะแล้วก็เปิดไฟต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีตัวกรีดร้องแล้วก็หาของไปเรื่อยๆนี่แล้วก็หาของไปเรื่อยๆคลิปนี้ยาวนะนี่ถ้าใครเบื่อแล้วก็อันนี้เลยออกเลยนะที่ผมเอาแค่ตัวซิกก็พอเพราะว่าผมกลัวทุกคนเบื่อนะผมทำเพื่อช่องผมเพราะในอนาคตผมจะได้มีเงินใช้ผมก็จะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังขึ้นไปเรื่อยๆเปิดประตูนะอุ้ยอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้วะโอ้ห้องนี้เองผมโคตรเกลียดห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้เลยแมวนี่แล้วก็เดินมาเลยถ้าขี้เกียจใช่ไหมก็ไม่ต้องกับใช้มีเลยมีอยู่มันกำลังมาเอ้าห้องสีเขียวนี่ไงห้องสีเขียวแล้วก็เจออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาอุ้ยอุ้ยไปไอตัวนี้อีกแล้วผมไม่ชอบเลยนะอุ้ยมันมาแล้วโอ้ยนี่หน้าตามันเลยเนี่ยหน้าตัวจุกแล้วก็เดินไปหน้าเดินไปหลังจะเดินไปหน้าเลือดสักทางเถอะจะถึงแล้วปลดด้วยโอ้เรามาถึง
หรือว่าห้องการันตีใช่ไม่ใช่ห้องการันตีนี่ไงแล้วก็มาถึงแล้วเตรียมเก็บเงินก่อนเพื่ออนาคตของเรานี่โอ้โหเกินเต็มหลอดเลยเกินปุยมุ้ยไม่มีอะไรเปิดประตูไปได้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะนี่เราก็มาถึงตรงฮ้าวโอเคเตรียมเลยยาเบื่อก็มาอีกครับดื่น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 เสียงเพลงดื่นดื่นไอ้ดำยายายำโอ้ยดำมองอะไรบ้างวน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 โอ้โหเจ๊กว่ะเปิดเฮ้ยลงเฮ้ยเฮ้ยไปทางนี้ไปทางขวาโอ้ยเราก็แค่ลงนี่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูจ่อยโอ้โอ้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย